ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับโจโฉนายกตลอดการหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีมาถึงตอนที่28แล้วนะคะเราใช้เวลาอยู่กับเรื่องนี้นานพอสมควรคือโดยขนาดของ Pocket Book เนี่ยปกติแล้วจะประมาณสัก20ตอนครับหนังสือสามก๊กเนี่ยถ้าฉบับดั้งเดิมเลยก็3เล่มโตๆใช่ตอนนี้เท่าที่ดิฉันเห็นล่าสุดนะคะมีการตีพิมพ์เหลือ2เล่มแต่ก็เป็น2เล่มแน่นๆนะคะเล่มโตๆค่ะแต่ว่าโจโฉนายกตลอดกาลแล้วก็เบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นเนี่ย2เล่มเนี้ยค่ะย่อ3ก๊กฉบับเบอร์เริ่มเทิม 2-3 ฉบับนี่นะคะให้เหลือแค่ Pocket Book ความหนาประมาณ 300 กว่าหน้าดังนั้นก็จะตัดออกไปหลายตอนที่ไม่เกี่ยวกับโจโฉที่ไม่เกี่ยวกับเบ้งเฮกคือเอาโจโฉเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาเบ้งเฮกเป็นตัวตั้งใช่แต่ขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะรับรู้เรื่องราวใน3ก๊กผ่านแกนหลักก็คือชีวิตของโจโฉแล้วก็ชีวิตของเบ้งเฮกครับแต่ทีนี้คุณจิตรินนี่ก็ช่วยเสริมเพื่อที่จะให้เราเข้าใจรายละเอียดแล้วก็ที่มาที่ไปของตัวละครที่เข้ามาอยู่ในเรื่องนี้นะคะทำให้เราได้รู้มากขึ้นดังนั้นค่ะก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไม Pocket Book เล่มขนาดไม่หนามากสักเท่าไหร่แต่ว่าเราใช้เวลาอยู่กับเรื่องนี้นี่น่าจะสัก30ตอนครับก็เท่ากับว่าเราย่อเรื่อง3ก๊กมาไว้ในโจโฉนายกตลอดกาลจะฟังทางไหนก็ได้นะครับทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับทาง Spotify, Podbean, Google Podcast แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับพิมพ์คำว่าห้องสมุดหลังไมค์ได้เลยแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยติดต่อกันได้3ช่องทางค่ะครับผมทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะเจอกันที่ไหนก็ทักทายได้ครับผมถ้าเจอกันข้างนอกนะครับปรากฏว่าวันก่อนก็ไปเจอคุณผู้ฟังนะคะเข้ามาทักว่าเฮ้ยคุณรัศมีหรือเปล่าสตันไปนิดนึงอ๋อใช่ค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนช่วงกลางก็แล้วกันนะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านนี้เนี่ยก็ได้เสนอแนะอะไรดีๆกับห้องสมุดหลังใหม่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะครับเป็นอีกคนนึงที่ฟังรายการขณะทำงานค่ะเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังกันละกันนะคะเอาละเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยกับชีวิตของโจโฉค่ะหลังจากได้รับยศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมากกับตำแหน่งอุ้ยกองสูงกว่านี้ก็ฮ่องเต้แล้วค่ะครับชีวิตของโจโฉหลังจากนี้จะเป็นยังไงติดตามต่อได้เลยค่ะโจโฉนายกตลอดกาลตอนที่28ค่ะเมื่อโจโฉได้รับยศถาบรรดาศักดิ์เต็มที่แล้วก็จัดแจงรีพลยกทัพไปตีเมืองกังตังอีกครั้งหนึ่งโจโฉยกทัพไปครั้งนี้มิได้ใช้วิธีบุกทะลวงแบบสายฟ้าแลบอย่างที่เคยใช้มาก่อนแต่ไปอย่างทัพกษัตริย์ค่อยเดินค่อยไปกว่าจะถึงแดนเมืองกังตังก็เป็นเวลาช้านานสุนกวนรู้ตัวทันจึงได้มาดักอยู่ที่ชายแดนพอโจโฉไปถึงก็ปะทะกับทหารฝ่ายสุนกวนได้รบพุ่งกันเป็นสามารถทัพโจโฉไปถึงใหม่ยังไม่ทันตั้งตัวติดจึงต้องถอยไปตั้งค่ายห่างจากสมรภูมิแห่งแรกทางประมาณ500เส้นแต่นั้นมาซุนกวนก็ให้ยกทหารมาตีค่ายโจโฉได้รบพุ่งติดต่อกันเป็นเวลาเดือนเศษรบกันแบบไม่มีใครแพ้ชนะจนกระทั่งล่วงเข้าปีใหม่เป็นฤดูฝนตกชุกหนักการรบพุ่งกระทำได้โดยยากทหารที่ต้องมาอยู่ในสนามรบนั้นต่างได้รับทุกขเวทนาด้วยกันทั้งสองฝ่ายซุนกวนจ
ึงมีหนังสือไปถึงโจโฉความว่าตัวเรากับมหาอุปราชก็เป็นข้าราชการของพระเจ้าเฮียนเต้พระเจ้าเฮียนเต้ตั้งให้ท่านเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ควรที่ท่านจะช่วยทำนุบำรุงแผ่นดินให้อาณาประชาราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขและกลับยกกองทัพมาทำอันตรายแก่เราให้อาณาประชาราษฎรได้รับความเดือดร้อนทั้งนี้ผิดประเพณีเสนาบดีผู้ใหญ่ประการหนึ่งก็เป็นฤดูฝนทหารทั้งปวงได้ความยากลำบากนักขอท่านได้ยกกองทัพกลับไปเถิดแม้จะขืนอยู่ทำการสืบไปก็จะมีภัยถึงตัวท่านโจโฉนั้นใจจริงแล้วพอเข้าหน้าฝนเห็นทหารได้รับความยากลำบากก็อยากจะยกกองทัพกลับอยู่แต่พอได้รับหนังสือซุนกวนซึ่งถึงแม้ว่าจะแกมขู่แต่ก็ยังยอมอยู่ในหนังสือนั้นว่าโจโฉเป็นมหาอุปราชและเสนาบดีผู้ใหญ่โจโฉก็ถือเอาว่าซุนกวนยอมรับรองฐานะรัฐบาลกลางจึงให้เลี้ยงดูผู้ถือหนังสือแล้วยกทัพกลับเมืองฮูโตปกติมีน้อยครั้งนะครับที่จะยอมแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ปกตินะครับฝั่งซุนกวนเนี่ยมักจะไม่ค่อยเข้ากับฝั่งไหนเป็นพิเศษอย่างรอบที่แล้วเข้ากับเล่าปี่ก็เพราะว่าโดนของเว้งยุเนาะแล้วหลังจากเนี้ยก็จะมีบางครั้งที่เข้ากับโจโฉเหมือนกันครับคือก๊กของซุนกวนเนี่ยจะเป็นตัวแปรเป็นตัวแปรของสองก๊กนี่เลยค่ะตั้งแต่โจโฉเลิกทัพกลับมาจากเมืองกังตังแล้วก็ตั้งหน้าฝึกซ้อมทักแกล้วทหารแล้วก็รับอาสาคนมีวิชาเข้ารับราชการเมื่อได้โอกาสเหมาะก็จะยกไปตีเมืองกังตังต่อไปแต่โจโฉก็ประสบความผันผวนในทางการเมืองขึ้นอีกความเคลื่อนไหวนั้นก็ออกจากราชสำนักตามเคยสาเหตุนั้นเนื่องมาจากบริวารของโจโฉคิดจะเลื่อนตำแหน่งโจโฉขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนครเรียกว่าวุยอ๋องแต่ซุนฮิวผู้เป็นญาติกับซุนฮกตักเตือนไว้ครั้นโจโฉถามซุนฮิวว่าจะเป็นเหมือนซุนฮกอีกหรือซุนฮิวก็เข้าใจว่าโจโฉโกรธก็บังเกิดความเสียใจถึงกับเจ็บไข้ลงแล้วก็ตรอมใจตายซุนฮิวกับซุนฮกเนี่ยครับน่าเสียดายเพราะว่าโดยลำพังของทั้งสองคนเนี่ยรับใช้พระเจ้าเฮนเต้แล้วก็ยอมรับการเป็นนายกของโจโฉแต่ว่าพอเหมือนโจโฉเริ่มมีอำนาจมากเกินขอบเขตไปเนี่ยอาจจะเริ่มบ้าอำนาจใช้คำนี้ใช่ครับสองคนก็เลยแบบพยายามทัดทานแล้วก็ไม่ฟังสุดท้ายทั้งสองคนก็ทนไม่ไหวทนไม่ได้น่าเสียดายนะคะถือว่าเป็นคนที่มีความซื่อตรงใช่ซุนฮกเนี่ยครับน่าเสียดายที่สุดเพราะว่าเรียกว่ายังไงดีตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับซุนฮกนี่ถือเป็นมือขวามือซ้ายของโจโฉเลยก็ว่าได้ มีปัญหาทั้งนอกทั้งในทั้งการรบทั้งการเมืองซุนฮกช่วยหมดแต่ว่าพอมาถึงเรื่องแต่งตั้งตัวเองเป็นวีอ๋องเนาะตอนแรกนี่คือเป็นวีก๋องวีก๋องใช่แล้วพอมาเป็นวีอ๋องเนี่ยซุนฮกทนไม่ได้ครับมันเหมือนพอมียศถาบรรดาศักดิ์มากเกินไปเนี่ยมันจะกระทบต่อพระเจ้าเฮียนเต้อันนี้คือซุนฮิวนะคะครับซุนฮิวนี่ถึงกับตรอมใจตายครับทั้งฝ่ายโจโฉพอรู้ว่าซุนฮิวถึงแก่ความตายโจโฉก็สงสารให้จัดการศพซุนฮิวแล้วก็ระงับความคิดเรื่องจะเป็นบุยอ่องนั้นไว้แต่ขันทีในวังก็ยังนำเรื่องนี้ไปเพชรทูลยุยงพระเจ้าเฮียนเต้พระเจ้าเฮียนเต้
ซึ่งเป็นผู้ที่อ่อนแออยู่แล้วก็บังเกิดความโทมนัสน้อยพระทัยไปต่างๆนางฮกเฮาผู้เป็นมเหสีจึงคบคิดกับฮกอ้วนผู้เป็นบิดาจะให้ไปติดต่อกับเล่าปี่ซุนกวนให้ยกทัพเข้ามาในเมืองหลวงเพื่อกำจัดโจโฉเสียในการนี้นางฮกเฮาก็ใช้บอกซุนซึ่งเป็นขันทีให้เป็นผู้เดินหนังสือติดต่อระหว่างตนกับฮกอ้วนผู้เป็นบิดาแต่บอกซุนแสดงอาการกิริยาเป็นพิรุธโจโฉจับได้แล้วก็ค้นหนังสือได้ในตัวโจโฉจึงให้คนเนี่ยไปค้นบ้านฮกอ้วนซึ่งเป็นพ่อของนางฮกเฮาผู้เป็นมเหสีปรากฏว่าก็ได้หลักฐานพร้อมมูลเป็นธรรมดาที่โจโฉจะต้องถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะการที่ในราชสำนักกระทำตัวเป็นไส้ศึกให้แก่เล่าปี่ซุนกวนผู้เป็นศัตรูของรัฐบาลนั้นเป็นเรื่องร้ายแรงหนักหนาเมื่อจับหลักฐานได้จนสิ้นเชิงไม่มีข้อสงสัยอย่างนี้นางฮกเฮาฮกอ้วนและญาติพี่น้องอีกเป็นอันมากจึงต้องถูกลงโทษประหารชีวิตนี่คือการประหารชีวิตมเหสีเลยทีเดียวนะคะครับฆ่าล้างโคตรใช้คำนี้ได้ไหมพี่ใช่ค่ะเจ็ดชั่วโคตรใช่ไหมใช่เวลาที่เขาฆ่าคนที่มีแนวโน้มว่าจะทรยศหรือว่าได้กระทำการทรยศใช่เจ็ดชั่วโคตรก็ไล่ไปโคตรบนโคตรล่างใช่คือป้องกันเอาไว้หมดเลยครับทุกทางโหดมากเมื่อได้ประหารชีวิตนางฮกเฮามเหสีเสียแล้วพระเจ้าเฮียนเต้ก็เสียพระทัยเป็นอันมากทรงพระกันแสงคิดถึงนางฮกเฮาอยู่มิได้ขาดวันหนึ่งโจโฉไปเข้าเฝ้าแล้วก็กราบทูลพระองค์ว่าพระองค์อย่าทรงวิตกเลยอันตัวข้าพระเจ้านี้แต่แรกก็ทูลไว้ว่าจะช่วยทำนุบำรุงแผ่นดินซึ่งผู้ผิดนั้นก็ให้ทำตามโทษข้าพเจ้าไม่ได้คิดเป็นสองใจคิดอยู่แต่ว่าจะทำนุบำรุงพระองค์ไปโดยสุจริตข้าพเจ้ามีบุตรหญิงอยู่คนหนึ่งเฉลียวฉลาดทั้งน้ำใจก็สัตย์ซื่อข้าพเจ้าจะถวายพระองค์ปรากฏว่าพระเจ้าเฮียนเต้ก็ทรงรับแล้วก็ตั้งบุตรสาวของโจโฉในตำแหน่งพระมเหสีตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าเฮียนเต้ก็เงียบคือเลิกกันแสงคิดถึงนางฮกเฮาอีกต่อไปจริงๆเงียบในอีกความหมายหนึ่งก็คือหรือว่ากลัวกลัวครับผมคิดว่าคือตอนนี้รอบตัวก็มีแต่คนของโจโฉหมดแล้วครับจริงๆจะไม่รับนี่ได้ไหมเนี่ยน่าจะไม่ได้ครับคือพอเป็นวีอ๋องแล้วเนี่ยครับทหารก็อยู่กับวีอ๋องเนาะข้าราชบริพารหลายหลายคนก็อยู่กับวีอ๋องแม้กระทั่งมเหสีก็เป็นลูกของวีอ๋องอีกจบเลยขยับไม่ได้แล้วตอนนี้หลังจากเหตุการณ์เรื่องนี้แล้วโจโฉก็ให้ไปตามตัวโจหยินแล้วก็แห่หัวตุ้นซึ่งรักษาด่านเมืองซงหยงให้เข้ามาในเมืองหลวงเพื่อปรึกษาราชการแห่หัวตุ้นให้ความเห็นว่าโจโฉควรที่จะยกทัพไปตีเมืองฮันตงที่มีเตียวล่อเป็นเจ้าเมืองนั้นเสียก่อนเพราะได้เมืองฮันตังแล้วก็สามารถที่จะก้าวต่อไปถึงเมืองเสฉวนได้โดยง่ายส่วนการศึกทางด้านเมืองกังตังนั้นให้ระงับเอาไว้ก่อนโจโฉก็เห็นชอบด้วยจึงให้แห่หัวตุ้นหัวเอียนกับเตียวครับเป็นทัพหน้ายกไปตีเมืองฮันตงตัวโจโฉเองนั้นยกทัพหลวงตามไปสวยนะครับเตียวล่อแห่หัวเอียนกับเตียวครับผู้เป็นทัพหน้านั้นก็ดันไปเสียทีแก่ทัพหน้าของเตียวล่อถึงกับหนีมาหาทัพหลวงโจโฉก็คาดโทษไว้และจะให้โอกาสแก้ตัวต่อไปโจโฉยกทัพหลวงไปตั้งค่ายอยู่50วันก็ยังไม่สามารถตีแนวต้านทานของเตียวล่อได้จึงต้องออกอุบายปล่อยข่าวไปบอกว่าโจโฉจะยกทัพกลับ
ฝ่ายเอียวหงทหารเอกเตียวล่อหลงเชื่อก็ยกทัพออกจากค่ายจะไปตามตีทัพโจโฉโจโฉก็ให้แฮหัวเอียนคุมทหารวกไปทางหลังค่ายข้าศึกเข้าตีเอาค่ายได้โดยง่ายแนวต้านทานแนวแรกของเตียวล่อก็พังทลายลงเมื่อแนวต้านทานแตกลงแล้วโจโฉก็ยกทัพเข้าประชิดเมืองฮันตงทีนี้ในเมืองฮันตงนั้นยังมีทหารเอกคนหนึ่งชื่อลังเต็กลังเต็กเคยอยู่กับม้าเฉียวแต่ก็มาตกค้างอยู่กับเตียวล่อเมื่อโจโฉยกทัพมาบังเต็กอาสาเตียวล่อคุมทหาร 10,000 ไปตั้งค่ายรับอยู่นอกเมืองโจโฉสังเกตเห็นบังเต็กมีความชำนิชำนาญในการรบก็พอใจอยากจะได้บังเต็กมาไว้ใช้ในราชการกาเซียงที่ปรึกษาจึงออกอุบายให้โจโฉส่งทหารไปล่อให้บังเต็กมาตีค่ายแล้วให้โจโฉทำหนีออกจากค่ายปล่อยให้บังเต็กเข้าค่ายได้ในค่ายนั้นก็จะจัดทหารปลอมตัวเป็นทหารเมืองฮันตงพร้อมด้วยหนังสือและเงินทองสำหรับไปติดสินบนเอียวสงขุนนางในเมืองอันตงให้ยุยงให้เตียวล่อโกรธบังเต็กเมื่อบังเต็กเข้าค่ายได้แล้วก็ให้โจโฉส่งทหารเข้าตีเอาค่ายคืนในเวลาดึกให้ปิดทางอื่นไว้ให้มืดนอกจากทางที่จะกลับเมืองฮันตงบังเต็กจะถอยเข้าเมืองฮันตงพร้อมด้วยทหารปลอมที่จะไปติดสินบนเอียวสงนั้นกลอุบายของกาเซียงเป็นผลสำเร็จทุกประการทหารปลอมเข้าไปติดสินบนเอียวสงได้เอียวสงก็ยุยงให้เตียวล่อผิดใจกับบังเต็กครั้นรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งบังเต็กออกมารบแก้ตัวโจโฉจับตัวบังเต็กได้ก็ปล่อยไปบังเต็กจึงยอมอ่อนน้อมสมัครเข้ารับใช้โจโฉแต่โดยดีงานนี้โจโฉจึงได้ทหารเอกเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งวิธีการแบบจับแล้วปล่อยนะครับมีหลายครั้งในสามก๊กเลยแล้วก็ทำให้อีกฝั่งหนึ่งที่ได้รับการปล่อยตัวไปเนี่ยก็กลับมาเป็นพวกของตัวเองถ้าใครได้ฟังตอนของเบ้งเฮกนะครับลองไปฟังได้นะคะมีอยู่8ตอนครับแล้วก็มีกลยุทธ์การจับแล้วปล่อยของคงเบ้งเนี่ยที่ทำกับเบ้งเฮกเนี่ยหลายครั้งเลยทีเดียวให้ตายใจใช่จนแบบว่าโอ้โหนี่เราเขาไว้ชีวิตเราขนาดนี้เรายอมเขาเถอะเหมือนอย่างครั้งหนึ่งที่เตียวหุยแสดงปัญญาไม่ค่อยได้พูดถึงนะพี่เตียวหุยนี่จะแสดงปัญญาน้อยมากส่วนใหญ่เตียวหุยนี่จะออกไปในแนวการใช้กำลังใช่ครับมีครั้งหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่าไปตีเมืองอะไรเหตุการณ์ไหนแต่ว่าครั้งเนี้ยต้องปะทะกับแม่ทัพเท่าคนหนึ่งชื่อว่าเงียมหงันเตียวหุยเนี่ยก็จับแม่ทัพเงียมหงันมาได้นะครับโดยการใช้กลยุทธ์ครั้งแรกๆของเตียวหุยคือเหมือนล่อให้เงียมหงันนะครับมาตีค่ายแล้วก็ตีโอบอะไรประมาณนี้ครับผมจำรายละเอียดไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าจับแม่ทัพเงียมหงันมาได้ตอนแรกก็จะฆ่าแม่ทัพเงียมหงันทิ้งคล้ายๆจะปล่อยกลับไปแม่ทัพเงียมหงันเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าซาบซึ้งใจ เตียวหุยเหมือนกันเนาะหลังจากนั้นแม่ทัพเงียมหงันก็มาเข้ากับเล่าปี่ครับแล้วแม่ทัพเงียมหงันเนี่ยครับก็เป็นคู่ซีของแม่ทัพฮ่องตงเพราะว่าอายุใกล้กันก็กลายเป็นสองผู้เฒ่าที่แบบไปไหนไปกันเลยคราวนี้ทีนี้เมื่อได้ตัวบังเต็กแล้วโจโฉก็ส่งกำลังเข้าตีเมืองฮันตงถึงกับแตกไปพอเมืองฮันตงแตกเตียวล่อเป็นคนที่มีใจซื่อต่อราษฎรหนีไปแต่ตัวอย่างที่คุณจิตรินได้เล่าไปก่อนหน้านี้ที่สปอยไปว่าเตียวล่อนั้นมิได้ทำลายยุ้งฉางแล้วก็ทรัพย์สิ่งของสำหรับเมืองครับผมเพราะเกรงราษฎรจะเดือดร้อนเมื่อโจโฉเห็นเตียวล่อปฏิบัติดังนี้ก็เห็นใจเพราะโจโฉนั้น
ใจรักผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อราษฎรเป็นหนักหนาเมื่อทราบข่าวว่าเตียวลอดหนีไปอยู่เมืองปาตงก็ให้คนถือหนังสือไปเกลี้ยกล่อมเตียวลอดยังเกรงใจโจโฉอยู่จึงมิยอมมาโจโฉก็ยกตามไปตีเมืองปาตงได้อีกโดยมีเอียวสงเป็นไส้ศึกเมื่อจับตัวเตียวล่อได้โจโฉก็ไม่ได้ทำอันตรายกลับสรรเสริญเตียวล่อเป็นอันมากแล้วก็แต่งตั้งเตียวล่อให้เป็นเจ้าเมืองปาตงต่อไปทหารของเตียวล่อนั้นโจโฉก็แต่งตั้งให้มีตำแหน่งทุกคนส่วนเอียวสงผู้รับสินบนแล้วก็เป็นไส้ศึกนั้นโจโฉให้ตระเวนแล้วฆ่าเสียมิให้ใครเอาเป็นเยี่ยงอย่างบทโหดของโจโฉนะครับกลายเป็นว่าคนที่คิดจะเอาใจโจโฉกลับถูกฆ่านะคะแต่คนที่ทำตามหน้าที่ของตัวเองอย่างซื่อตรงแม้ว่าอาจจะต่อต้านโจโฉหรือว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามโจโฉแต่โจโฉกลับนับถือน้ำใจทีนี้เมื่อโจโฉได้เมืองฮันตงเรียบร้อยแล้วซูมาอี้ผู้เป็นนายทหารชั้นผู้น้อย อยู่ในกองทัพโจโฉก็นำข้อเสนอขึ้นมาเขามาแล้วครับซูมาอี้นะคะบอกให้โจโฉยกไปตีเอาเมืองเสฉวนของเล่าปีโจโฉเห็นข้อเสนอของซูมาอี้ก็ไม่สู้จะเต็มใจปรารภขึ้นว่าอันธรรมดาคนนี้เดิมคิดว่าจะหาแต่หนึ่งครั้นได้หนึ่งแล้วก็คิดกำเริบจะหาสองต่อขึ้นไปเพราะโลภแต่ได้เมืองฮันตงแล้วยังไม่หนำซ้ำจะไปตีเอาเมืองเสฉวนซึ่งเป็นทางกันดารอีกเล่าแต่ปรากฏว่านายทหารส่วนมากเห็นว่าข้อเสนอของซูมาอี้นั้นสมควรจะปฏิบัติตามโจโฉก็นิ่งอยู่ให้บำรุงทักแกล้วทหารอยู่ที่เมืองฮันตงยังไม่ยกกลับไปยังเมืองฮูโตจะกล่าวถึงเล่าปีพอได้ข่าวว่าโจโฉตีเอาเมืองฮันตงได้เล่าปีก็ร้อนตัวเพราะฮันตงนั้นเป็นปากทางที่จะมายังเมืองเสฉวนบรรดาราษฎรในเมืองเสฉวนก็พากันร้อนตัวกลัวภัยว่าโจโฉจะยกมาตีเมืองเสฉวนไปสิ้นเล่าปี่สิ้นคิดเข้าก็หันหน้าเข้าปรึกษาคงเบ้งคงเบ้งจึงออกอุบายให้เล่าปี่มีหนังสือไปถึงซุนกวนขอให้ซุนกวนยกทัพไปตีเมืองหับป๋าอันอยู่ในแดนเมืองฮูโตโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าซุนกวนยกไปตีเมืองหับป๋าเล่าปีก็จะยกไปตีเมืองฮันตงได้เมืองฮันตงแล้วเล่าปีก็จะยกเมืองเกงจิ๋วและเมืองขึ้นอีก2เมืองให้แก่ซุนกวนเมื่อซุนกวนได้รับหนังสือจากเล่าปีก็รู้ทันเหมือนกันว่าเล่าปี่ต้องการให้ตนยกไปตีเมืองหับป๋าเพื่อดึงโจโฉไปเสียจากเมืองเสฉวนแต่อารามที่อยากได้เมืองเกงจิ๋วคืนและด้วยความเชื่อมั่นว่าตนเองจะสามารถตีเอาเมืองหับป๋าได้สุนกวนจึงเคลื่อนพลจากเมืองกังตังไปถึงเมืองอ้วนเสียก็ตีเอาเมืองอ้วนเสียได้แล้วยกพลต่อไปจนถึงเมืองหับป่าช่วงนี้ก็จะเริ่มช่วงของศึกที่หับป่านะครับยุทธการที่หับป่าจะเป็นช่วงที่โจโฉต้องมาสู้กับซุนกวนอีกครั้งหนึ่งแต่รอบนี้ไม่มีจิวยี่แล้วนะครับซุนกวนชื่อเมืองพิลึกหับป่านะครับหับป่าครับเมืองหับป่านั้นโจโฉได้แต่งตั้งให้เตียวเลี้ยวทหารเอกอยู่รักษาเมืองพอซุนกวนยกมาล้อมเมืองไว้เตียวเลี้ยวก็ออกสู้รบเป็นสามารถ
ตีทัพซุนกวนแตกยับเยินไปหลายครั้งจนกิตติศัพท์เลื่องลือไปทั่วทั้งกองทัพซุนกวนทหารซุนกวนนั้นยังเกรงฝีมือเตียวเลี้ยวเป็นอันมากแม้แต่ในเมืองกังตังหากเด็กร้องไห้เอาชื่อเตียวเลี้ยวขู่สำทับเด็กก็จะนิ่งหยุดร้องด้วยความกลัวกลัวไปถึงเด็กกันเลยทีเดียวเตียวเลี้ยวสามารถรักษาเมืองไว้ได้จนโจโฉยกทัพมาจากเมืองฮั่นตงช่วงก่อนที่โจโฉจะยกทัพมาช่วยได้ครับที่เมืองหับป๋าเนี่ยจะมีขุนพลของโจโฉ3คนป้องกันไว้อยู่จะมีงักจิ้นลี่เตียนแล้วก็เตียวเลี้ยวครับโจโฉกำชับมาถึง3คนนะครับให้ใส่กล่องไม้มาบอกแผนไว้ว่าถ้าเกิดซุนกวนมาตีเนี่ยให้เตียวเลี้ยวกับลี่เตียนเนี่ยออกรบแล้วก็ให้งักจิ้นเนี่ยเฝ้าเมืองเพราะว่าโจโฉรู้ว่าทั้ง3คนเนี่ยไม่ค่อยกินเส้นกันเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ว่า3คนเนี่ยต้องยอมลดทิฐิลดความไม่ชอบกันลงเพื่อให้งานมันสำเร็จนะครับโจโฉก็เลยสั่งการมาแบบนี้ใช่แล้วก็ทั้ง3คนก็โอเคแล้วมันก็เลยทำให้สามารถป้องกันซุนกวนไว้ได้อันนี้ทางฝ่ายทีมโจโฉก็ต้องบอกว่าโจโฉเขาก็เป็นผู้บริหารที่โอเคนะใช่ครับเขาลงรายละเอียดแบ่งสายงานแบ่งความรับผิดชอบหน้าที่ให้เลยจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันใช่ทีนี้เมื่อโจโฉมาถึงก็ได้ทำสงครามกับซุนกวนอย่างหนักต่างฝ่ายต่างใช้รีพลทุ่มเทเขาใส่กันซุนกวนนั้นประดังมาทั้งทางบกทางเรือแต่ก็หาสู้กำลังฝ่ายโจโฉได้ไม่ทั้งสองฝ่ายรบกันอยู่เป็นเวลาเดือนเศษซุนกวนพ่ายแพ้แก่โจโฉบ่อยครั้งจนครั้งสุดท้ายซุนกวนพ่ายแพ้ทั้งทางบกทางเรือเป็นการปราชัยที่ไม่น้อยกว่าเมื่อครั้งโจโฉเสียทีจิวยี่ซุนกวนเองก็เกือบจะเอาตัวไม่รอดถูกโจโฉตีตกทะเลไปทิฐิมานะของซุนกวนก็เบาบางลงไปเกิดความคิดว่าถ้าหากจะสู้รบโจโฉต่อไปก็จะมีภัยถึงตนและเมืองกังตังซุนกวนจึงมีหนังสือไปถึงโจโฉขอสงบศึกยอมอยู่ใต้อำนาจรัฐบาลกลางของโจโฉและสัญญาว่าจะส่งบรรณาการไปเมืองหลวงตามประเพณีกำหนดโจโฉได้รับหนังสือก็ยินยอมจะสงบศึกแต่ตั้งเงื่อนไขมาว่าให้ซุนกวนเลิกทัพกลับไปก่อนครั้นซุนกวนปฏิบัติตามโจโฉก็ยกกลับเมืองฮูโตศึกครั้งนี้ครับแจ้งเกิดขุนพลคนหนึ่งของฝั่งซุนกวนด้วยซึ่งก็คือเล่งทองครับเล่งทองเนี่ยเคยเป็นอริกับขุนพลอีกฝั่งขุนพลฝั่งเดียวกันของซุนกวนนะครับก็คือกำเหลงถ้าใครจำได้ก็คือกำเหลงเนี่ยเคยเป็นโจรสลัดมาก่อนคนนั้นแหละครับใช่ทีเนี้ยสองคนเนี่ยครับทั้งกำเหลงทั้งเล่งทองเนี่ยมีบทในยุทธการหับป่าเยอะมากแต่เล่งทองนี่จะเป็นเด่นกว่าหน่อยนึงในแง่ของการรบทางบกหรือเปล่าคะใช่ครับทั้งทางบกทางน้ำเลยครับอ๋อทางน้ำก็ได้ด้วยใช่เพราะว่าทหารกลางต่างต้องเก่งทั้งสองอย่างอยู่แล้วเดี๋ยวเราพักเอาไว้ตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนกันละกันนะคะตอนต่อไปค่ะมาติดตามว่าโจโฉกลับเมืองฮูโตพร้อมด้วยชัยชนะอย่างภาคภูมิแล้วหลังจากนั้นนะคะโจโฉซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าบริบูรณ์ในอำนาจวาสนาใช่แบบสูงสุดเลยทีเดียวครับคือมากกว่านี้ก็ฮ่องเต้แล้วล่ะแล้วก็ไม่แน่ด้วยนะคะว่าฮ่องเต้เองเนี่ยคือไม่แน่ด้วยว่าฮ่องเต้เนี่ยอยู่ในฐานะที่สูงกว่าโจโฉจริงๆอาจจะสูงกว่าแค่ยศศักดิ์เท่านั้นเองแต่ที่แน่ๆโจโฉก็ต้องบอกว่าอำนาจล้นฟ้านะตอนนี้ล้นฟ้าล้นเมือง
เดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามติดชีวิตโจโฉนายกตลอดกาลกันต่อหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองนี่คือตอนที่28ซึ่งก็ใกล้จะจบเต็มทีแล้วค่ะสำหรับโจโฉนายกตลอดกาลครับโอ้ผมแอบอ่านล่วงหน้าไปนิดนึงเดี๋ยวจะเจอตัวละครตัวหนึ่งที่น่าสนุกทีเดียวครับพี่ตัวละครตัวนี้ชื่อว่าโจจูเป็นอะไรกับโจโฉคะไม่ได้เป็นอะไรกันเหมือนเดิมแค่แซ่เดียวกันใช่แต่ว่าโจจูเนี่ยแหละครับเป็นที่มาของว่าทำไมแพะตัวเมียถึงมีเคราอันนี้เป็นตำนานของจีนนะครับโอ้เหรอใช่เดี๋ยวต้องอ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีเรื่องของโจจูแน่นอนค่ะฟังแล้วก็เป็นเครื่องหมายคำถามไว้ก่อนนะคะว่าไปเกี่ยวอะไรกับแพะพอพูดถึงแพะก็จะนึกถึงแต่แพะรับบาป โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของศึกสงครามแบบนี้นะคะครับคุณกำลังติดตามโจโฉนายกตลอดกาลค่ะงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะซึ่งก็จะเชื่อมโยงไปถึงหนังสือสามก๊กไม่ว่าจะเป็นฉบับของเจ้าพระยาพระคลังหนต้นตำรับหรือว่าฉบับอ่านง่ายสามก๊กฉบับวณิพกของยาคอบแต่ฉบับนี้นะคะคือสามก๊กฉบับในทุนค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายฉบับฉบับกระตงการ์ตูนโอ้มีครบมีพร้อมแล้วก็ยังมีซีรีส์อีกนะคะใช่ครับโอ้โหดูกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วครับหลายเวอร์ชันด้วยใช่ใครที่ชอบในแนวนี้ค่ะรู้จักคนใช้คนบริหารคนนะคะก็ติดตามกันได้หลายช่องทางแต่ว่าสำหรับคนที่ชื่นชอบการฟังฟังไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะสบายสบายคือสนุกแล้วก็ได้งานห้องสมุดหลังไมค์ค่ะรับรองตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนเลยครับผมซึ่งก็ฟังกันได้หลายแพลตฟอร์มค่ะใช่แล้วครับไม่ว่าจะทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับทาง Spotify ทาง Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับทุกช่องทางต้องเป็นของไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับวันก่อนค่ะไปธุระที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าครับก็บังเอิญมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังท่านนี้เนี่ยเดินมาเดินผ่านไปแล้วเสร็จแล้วก็ถอยหลังกลับวืบแล้วก็ถามว่าคุณรัศมีหรือเปล่าคะดิฉันก็อึ้งไปนิดหนึ่งอุ้ยมีคนจำเราได้เพราะปกติเนี่ยถ้าไม่ได้เจอหน้าเจอตากันจริงๆได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงค่ะแต่ว่ายุคนี้เราก็มี Facebook มีอะไรต่ออะไรที่ทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นนะคะครับก็เมื่อได้ทักทายกันแล้วปรากฏว่าคุณผู้ฟังท่านนั้นเป็นแฟนรายการห้องสมุดหลังไมค์มานานมากๆนะคะตั้งแต่ยุคแรกเลยโอ้โหแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ฟังห้องสมุดหลังไมค์ในขณะทำงานค่ะครับดิฉันเองก็สงสัยว่าเอ๊ะทำงานทางด้านไหนถึงสามารถฟังไปแล้วก็ทำงานไปได้ด้วยคือปกติห้องสมุดหลังไมค์เนี่ยจะดีสำหรับคนที่ทำงานโดยการใช้ทักษะในเรื่องมือคือต้องเป็นการทำงานที่ไม่ใช้ความคิดมากเพราะว่ามันมีเรื่องราวนะคะที่จะอาจจะรบกวนสมาธิในการทำงานปรากฏว่าแปลกใจมากๆค่ะคุณผู้ฟังท่านนี้ทำงานทางด้านบัญชีซึ่งจริงๆแล้วเป็นงานที่ต้องใช้สมาธิมากๆคิดคำนวณตลอดแต่คุณผู้ฟังท่านนี้ก็บอกว่าโอ้ห้องสมุดหลังไมค์ช่วยได้มากเลยทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ทำให้รู้สึกเหมือนมีเพื่อนอยู่ข้างๆไม่เป็นปัญหากับการทำงานในการตรวจสอบเช็คยอดเช็คตัวลงตัวเลขเขาบอกว่าไม่มีปัญหาเลยทำได้สบายๆและตอนนี้ก็กำลังสนุกสนานกับโจโฉนายกตลอดกาลค่ะโอ้ยินดีมากเลยครับคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะยังเสนออีกว่าคุณรัศมีคิดที่จะจัดทริปตามรอยเรื่องในห้องสมุดหลังไมค์บ้างไหม ก็ถามดูว่าเอ๊ะชื่นชอบเรื่องแนวไหนบ้างก็เสนอว่าอย่างเรื่องเจ้าพ่อเจ้าเมืองเนี่ยก็ตามรอยได้นะคะไปนครปฐมไปสุพรรณอยุธยาน่าจะสนุกดีคือจริงๆก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยนะคะเราเนี่ยเคยคุยกันว่าเราอยากจะจัดทริปตามรอยครูเหมเวชกรครับพอโควิดมานี่ทุกสิ่งทุกอย่าง
ก็ระงับยับยั้งเอาไว้ก่อนเนาะแต่ว่าก็มีคุณผู้ฟังที่เขียนมารายงานเรานะคะบอกว่าได้ดำเนินการตามรอยเหมวชกรด้วยตัวเองคุณจิตรินจำได้ไหมจำได้ครับมีคุณผู้ฟังที่อินมากถึงกับไปตามรอยตามหาพระภิกษุเกรียงซึ่งเป็นตัวละครตัวหนึ่งในงานเขียนของครูเหมเวชกรแล้วก็มีการไปตามหาโรงมาลีซึ่งใครสนใจนะคะอันนี้ก็ต้องไปค้นไปดูค่ะในซีรีส์ปีศาจของไทยของครูเหมเวชกรคือจะบอกว่ามีคนที่อินแล้วก็ไปตามรอยเพราะอยากรู้ว่าตัวละครที่ครูเหมพูดถึงมีจริงหรือเปล่าถูกแล้วก็สถานที่ที่ครูเหมเอ่ยถึงเนี่ยมีจริงไหมตอนนั้นเราก็คิดกันว่าเนี่ยล่ะค่ะจะพาคุณผู้ฟังเที่ยวใกล้ๆนะคะแถวๆเนี้ยอยุธยาสุพรรณอ่างทองนะคะชลบุรีก็เอาเป็นว่ารับข้อเสนอนะคะขอเพียงให้สถานการณ์เป็นใจกับเรากว่านี้สักนิดหนึ่งเดี๋ยวรออีกสักพักใหญ่ๆนะคะถ้ามีโอกาสเราคงได้เจอกันในงานกิจกรรมของห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆค่ะถ้าอยากจะให้ทางรายการห้องสมุดหลังใหม่ทางไทย PBS จัดกิจกรรมตามรอยตัวละครเรื่องไหนหรือว่ามีการพบปะเจอกันเป็นกิจกรรมมีตติ้งก็สามารถที่จะนำเสนอมาได้เลยนะคะ3ช่องทางของการติดต่อกันค่ะครับผมทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเอาล่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปตามติดชีวิตของนายกตลอดกาลว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากกลับเมืองฮูโตพร้อมด้วยชัยชนะอย่างภาคภูมิโจโฉกลับเมืองฮูโตด้วยชัยชนะอย่างภาคภูมิเมืองฮันตงที่แข็งเมืองอยู่ก็ตีเอาได้ซุนกวนผู้ครองเมืองกังตังอันเป็นแคว้นใหญ่นั้นก็ยอมอยู่ใต้อำนาจเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังเหลือแต่เล่าปี่ผู้ลื่นดุดปลาไหลไปหลบซ่อนอยู่ณเมืองเสฉวนเป็นเสี้ยนหนามอีกอันเดียวของแผ่นดินจีนตามความหวังของโจโฉนั้นได้ก่อรูปร่วมสำเร็จโดยสมบูรณ์ขึ้นแล้วเล่าปี่เท่านั้นที่ยังคงเหลือเล่าปี่เป็นต้นเหตุแห่งความร้าวรานอยู่เมื่อกลับมาถึงเมืองหลวงแล้วโจโฉก็ประสบกับปัญหาเรื่องลาภยศวาสนาอีกตามเคยเรื่องบริวารจะยกให้เป็นเจ้าวุยอ๋องตามความคิดเดิมแต่คราวนี้ก็มีแซ่ซุนอีกที่ไม่เห็นด้วยคือซุนต่ำที่รับภาระต่อจากซุนฮกและซุนฮิวเป็นผู้คัดค้านโจโฉมีให้รับฐานดันดอนศักดิ์แต่ซุนต่ำมีนิสัยรุนแรงกว่าซุนฮกซุนฮิวไม่ชั่วแต่จะตักเตือนโจโฉตัวต่อตัวแต่ยังได้นำเนื้อความไปปราศัยด่าว่าโจโฉข้างถนนหนทางจนในที่สุดซุนต่ำก็ต้องเข้าคุกหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าถ้าจะพูดกันในภาษาปัจจุบันก็ด้วยมาตรา104ครั้นเข้าคุกแล้วซุนต่ำก็ยังด่าว่าโจโฉอีกต่อไปในคุกบางทีผู้คุมจะหนวกหูอดรนทนไม่ได้ซุนต่ำจึงถูกหักคอตายในคุกตัวละครซุนต่ำนี่ผมจำไม่ได้เลยนะครับเนี่ยถ้าท่านคึกฤทธิ์ไม่กล่าวถึงเนี่ยเป็นตระกูลซุนนะคะเหมือนกับว่าเป็นการส่งต่อแนวคิดภารกิจแต่ว่าซุนต่ำนี่แรงแล้วก็ตายแรงด้วยนะคะถูกหักคอตายในคุกในที่สุดค่ะตระกูลซุนหมดไปแล้วใช่ไหมใช่โจโฉก็เลยได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าวีอ๋องจริงๆมีฐานันดรศักดิ์ได้ขี่รถทองเทียมม้า6ตัวมีเครื่องแต่งตัวแห่แหน
เหมือนกับเจ้าแผ่นดินราศีของโจโฉนั้นก็เศร้าหมองลงด้วยยศวาสนาเกียรติคุณต่างๆที่ได้บำเพ็ญมาในฐานเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของอาณาประชาราษฎรก็เสื่อมลงไปโจโฉนั้นเป็นชายชาติทหารชอบแต่จะอยู่ในสนามรบขณะใดที่ออกสนามอยู่ในหมู่ทหารโจโฉก็เป็นตัวของตัวเองและขณะนั้นโจโฉก็บำเพ็ญแต่ความดีแสดงความเป็นสุภาพบุรุษและน้ำใจอันโอบอ้อมอารีให้ปรากฏแต่เวลาใดที่โจโฉกลับเข้าเมืองหลวงถูกแวดล้อมไปด้วยขุนนางนักการเมืองที่ใจสกปรกโสมมคุณงามความดีและตัวของโจโฉก็ถูกบดบังไปด้วยลาภยศวาสนาแล้วก็ความสอพรอต่างๆเป็นเหตุให้โจโฉต้องลุกแก่โทสะโมหะปฏิบัติตนไปในทางที่เกินขอบเขตทำให้ศัตรูของโจโฉยกเอามาเป็นเรื่องตำหนิได้หลายต่อหลายครั้งเมื่อโจโฉได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าวุยอ๋องแล้วขณะนั้นก็เป็นเวลาว่างราชการศึกสงครามโจโฉก็เหมือนกับผู้มีบุญทั้งหลายมีความรู้ประจำตัวอยู่ว่าทหารนั้นจะอยู่ในระเบียบวินัยอันดีในเวลาที่มีศึกสงครามหากความสงบเกิดขึ้นทหารก็จะว่างและถ้าทหารว่างก็จะคิดรัฐประหารหรือก่อเหตุอันธพาลต่างๆให้เป็นที่เดือดร้อนแหมอันนี้พูดถึงใครหรือเปล่าครับท่านเกเรคงมีทุกยุคนะครับผมดังนั้นเพื่อมีให้ทหารอยู่ว่างนะโจโฉจึงส่งทหารไปอยู่เมืองเงียบกุ๋นอันเป็นเมืองแดนต่อแดนแล้วให้ทำนุบำรุงสร้างเมืองนั้นขึ้นใหม่ให้เป็นเกียรติต่อไปในภายหน้าหางานให้ทหารทำซะครับและณเมืองเงียบกุ่นนั้นโจโฉก็ให้สร้างที่พักขึ้นสำหรับตนมีขนาดใหญ่โตเพียงปราสาทราชวังเมื่อสร้างเมืองเงียบกุ่นเสร็จแล้วโจโฉก็ให้มีคำสั่งไปยังหัวเมืองต่างๆให้จัดส่งต้นไม้ดอกไม้มาปลูกไว้ยังเมืองเงียบกุ่นสำหรับซุนกวนผู้เป็นเจ้าเมืองที่มายอมขึ้นด้วยใหม่นั้นโจโฉให้มีหนังสือไปขอส้มเมืองกังตังคือส้มจีนเมื่อสุนกวนรับแจ้งในหนังสือเขาขอส้มมาก็จัดส้มให้ไป50หาบให้ลูกหาบหาบส้มไปเมืองเงียบกุ่นพอไปถึงกลางทางลูกหาบทั้งปวงนั้นเหนื่อยก็นั่งหยุดพักอยู่ที่เนินเขาแห่งหนึ่งในขณะนั้นมีชายผู้หนึ่งออกมาจากหุบเขาชายผู้นี้ก็มีลักษณะพิเศษอีกแล้วเป็นคนที่มีเท้าสั้นข้างหนึ่งแล้วก็ตาส่อนรูปร่างพิกลประหลาดคนคนนี้นี่เองคือโจจูซึ่งในนี้บอกว่าเป็นผู้วิเศษผู้ขนองฤทธิ์โจโฉนี่ถือเป็นตัวละครเดียวเลยมั้งครับที่มีอำนาจพิเศษมีเวทมนต์คาถาที่แบบปรากฏขึ้นมาจริงๆในเรื่องสามก๊กเนี่ยครับโจจูสายมูสิคะใช่ครับคนเดียวเลยด้วยครับโจจูเข้ามาหาลูกหาบที่หาบส้มจะไปส่งให้กับโจโฉเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าจะช่วยหาบส้มให้จะได้เบาแรงแล้วโจจูก็เข้าหาบส้มทีละหาบหาบละ50เส้นจนครบ50หาบหนังสือสามก๊กบอกอย่างนี้ค่ะทั้ง50หาบเป็นหนทาง500เส้นด้วยกันแต่ความจริงโจจูเดินทางถึง 4,950 เส้นเพราะเมื่อหาบส้มหาบที่1ไปได้50เส้นแล้ว
ต้องเดินกลับมาเอาหาบที่2อีก50เส้นแล้วก็ทำเช่นนั้นเรื่อยไปจนถึงหาบที่50คือต้องเดินย้อนมาอีกเมื่อหาส้มเสร็จเรียบร้อยโจจูก็สั่งไปถึงโจโฉบ้าโจจูอันเป็นชาวบ้านเดียวกันคำนับมาถึงวีอ๋องแล้วโจจูก็เดินเข้าป่าหายไปฝ่ายลูกหาบทั้งนั้นเมื่อรับส้มมาจากโจจูแล้วก็รู้สึกว่าส้มเบาไปกว่าเก่าพากันหาไปถึงเมืองเงียบกุ่นโจโฉเห็นผลส้มที่มาจากเมืองกลางต่างที่รับมาก็ฉีกออกดูปรากฏว่ามีแต่เปลือกส้มแต่ไม่มีเนื้อนั่นและลองฉีกดูเป็นดังนั้นทุกลูกเอาแล้วโจโฉก็สงสัยก็ถามลูกหาบสิคะลูกหาบก็เล่าเรื่องการพบจูจูกลางทางให้ฟังพอดีนายประตูมาบอกว่าโจจูจะขอเข้าพบมาได้จังหวะพอดีเลยโจโฉก็เลยเชิญตัวให้เข้ามาพอโจจูเข้ามาโจโฉก็ไต่ถามถึงเรื่องส้มโจจูก็ตอบว่าธรรมดาส้มนั้นก็ต้องมีเนื้อจะไม่มีได้ยังไงแล้วโจจูก็เอาส้มมาฉีกออกให้โจโฉดูปรากฏว่าก็เป็นส้มปกติมีเนื้อทุกลูกแต่ถ้าโจโฉเอามาฉีกดูบ้างก็จะกลายเป็นว่าส้มนั้นมีแต่เปลือกไม่มีเนื้อสักลูกเดียวโจโฉก็ชักสงสัยเอ๊ถามโจจูว่านี่ทำได้ยังไงเนี่ยโจจูจึงว่าให้เอาเหล้าและกับแกล้มมากินกันก่อนโจโฉก็เลยให้เอาเหล้ามาให้โจจูกินถึง5หาย5หายผ่านไปโจจูก็ยังไม่เมากินเหล้าแล้วก็กินแพะแกล้มเหล้าเข้าไปอีกหนึ่งตัวนอกจากไม่เมาแล้วยังไม่อิ่มอีกโอ้โหแพะตัวนึงเลยนะเหล้าห้าหายโจโฉชักเลื่อมใสก็ถามโจจูบอกว่านี่ไปเรียนวิชาเหล่านี้มาจากไหนโจจูก็ตอบว่าต้องไปจำศีลภาวนาอยู่ในป่าจึงจะรู้แล้วก็เตือนโจโฉว่ายศศักดิ์นั้นยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งโง่ลงเท่านั้นขนาดจะปอกส้มเข้าปากยังทำไม่ได้เลยถ้าโจโฉอยากมีปัญญากว้างขวางขอให้ละยศศักดิ์วาสนาลาออกจากนายกรัฐมนตรีเสียไปจำศีลเป็นฤาษีอยู่ด้วยกันในป่าแล้วจะสอนวิชาผู้วิเศษให้ครั้นโจโฉถามไปว่าเอ้าถ้าออกไปแล้วจะให้ใครรับตำแหน่งแทนเล่าโจจูตอบว่าก็เล่าปีหัวหน้าฝ่ายค้านไงเล่าโจโฉได้ยินก็โกรธหาว่าโจจูเป็นจารบุรุษฝ่ายเล่าปีสั่งทหารให้จับโจจูไปซ้อมตามระเบียบแต่โจจูนั้นกลับหัวเราะนอนเฉยอยู่โจโฉให้จับตัวโจจูใส่คือคาโซ่ตรวนให้ทหารคุมตัวไว้ครั้นรุ่งขึ้นตอนเช้าทหารเข้ามาดูเห็นโซ่ตรวนนั้นกองอยู่แต่ตัวโจจูนอนหลับตัวเปล่าอยู่อีกด้านหนึ่งโจโฉก็สั่งให้ขังโจจูไว้แต่โจจูก็อดข้าวค่ะไม่ยอมกินข้าวไป7วันโจโฉให้คนไปดูก็เห็นโจจูยังนั่งหัวเราะได้เป็นปกติอยู่โจโฉหมดปัญญาก็ไปถามโจจูว่าทำยังไงถึงจะตายเนี่ยโจจูกลับตอบว่าถึงจะทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่ตายเป็นแน่ผู้วิเศษครับจะว่าไปก็เหมือนนักมายากลเลยนะเนี่ยโอ้โหอันนี้มันยิ่งกว่ามายากลดิครับพี่มายากลคงทำไม่ได้ขนาดนี้ตกลงเขามีคาถาจริงๆเหรอผมว่าเป็นผู้วิเศษจริงๆเหรอผมว่าจริงเดี๋ยวพี่หมีเห็นเหตุการณ์ที่ทำให้แพะตัวเมียมีคราวแล้วพี่หมีจะเข้าใจสรุปว่าไม่ได้เป็นนักมายากลนะครับครั้นถึงวันที่โจโฉฉลองทำเนียบใหม่ขณะที่กำลังเลี้ยงขุนนางโจจูก็ไปปรากฏตัวแล้วก็แสดงกลต่างๆให้ดู
ก้นของโจจูนั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าแขกตามเมืองท่าเดี๋ยวนี้ก็แสดงได้เป็นต้นว่าเขียนรูปมังกรแล้วฉีกกระดาษล้วงเอาตับสดๆออกมาหรือว่าเรียกเอากระถางดินมาตั้งแล้วก็เอาผ้าคลุมว่าคาถาพึมพำพึมพำพอเปิดออกมาก็มีต้นโบตั๋นขึ้นอยู่แล้วเอาผ้าคลุมเสกตีไปอีกจนโบตั๋นออกดอกเมื่อโจจูแสดงกลวุ่นวายหนักขึ้นโจโฉก็ตวาดเอาโจจูจึงเอาจอกสุราคว้างไปกลายเป็นนกกระเรียนบินว่อนอยู่เหนือศีรษะโจโฉจากนั้นโจจูก็หายตัวไปในขณะนั้นทหารยามารายงานว่าโจจูออกประตูเมืองเดินทางไปแล้วโจโฉกลัวโจจูจะทำอันตรายด้วยอาคมก็สั่งให้เขาถูขี่ม้าออกติดตามเขาถูตามไปเห็นโจจูเดินอยู่แต่จะควบม้าอย่างไรก็ตามไม่ทันในที่สุดโจจูหายไปในฝูงแพะซึ่งเด็กเลี้ยงอยู่ข้างทางเขาถูก็ให้จับแพะนั้นตัดหัวเสียทั้งฝูงแล้วกลับมารายงานแก่โจโฉฝ่ายเด็กเลี้ยงแพะเห็นแพะตายหมดก็นั่งร้องไห้โจจูก็ปรากฏกายบอกให้เด็กเอาหัวแพะต่อกับตัวแพะครั้นเด็กเชื่อก็ทำตามแพะก็กลับมีชีวิตขึ้นมาอย่างเก่าความตอนนี้หนังสือสามก๊กว่าไว้ว่าแต่ก่อนนั้นแพะตัวเมียไม่มีเขาและหนวดเมื่อเด็กลำดับเข้านั้นไม่ได้พิจารณาศีรษะแพะตัวผู้ลำดับเข้ากับแพะตัวเมียศีรษะแพะตัวเมียลำดับเข้ากับแพะตัวผู้แพะตัวเมียจึงมีเขาและหนวดจนถึงทุกวันนี้เราจะพักเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนค่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะคะก็บอกว่าใครจะเชื่อหนังสือสามก๊กหรือไม่ก็ตามทีเถิดคุณล่ะคะคิดอย่างไรพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนค่ะในตอนต่อไปยังมีเรื่องของโจจูอีกนะคะเล็กๆน้อยๆครับค่ะถือว่าเป็นตัวป่วนชีวิตอันสงบสุขของโจโฉให้สับสนวุ่นวายว่าเฮ้ยนายทำได้ยังไงเนี่ยครับหัวปั่นกันเลยทีเดียวถ้าเป็นสมัยนี้น่าจะรวยนะคะโหยแสดงโชว์นี่เดวิดคอปเปอร์ฟิลด์นี่อายเลยครับนี่คือโจโฉนายกตลอดการไม่น่าเชื่อนะคะว่ามีตัวละครแบบนี้ด้วยครับนี่มันคือนั่นแหละอย่างที่คุณจิตรินบอกนะฮะเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ภาคสามก๊กโดยแท้ครับจากมุมมองการนำเสนอการเล่าเรื่องของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอย่าลืมนะคะ Hashtag ทีมโจโฉค่ะครับนำเสนอเรื่องราวในเรื่องสามก๊กผ่านชีวิตของนายกรัฐมนตรีคนที่มีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินที่ชื่อโจโฉค่ะอย่าลืมว่าเรามีอีกหนึ่งฉบับนะคะเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นอันนี้ไม่ยาวแค่8ตอนค่ะครับวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาติดตามกันต่อตอนหน้าตอนที่29โจโฉนายกตลอดการวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง